ได้รับคำชื่นชมอย่างสุดๆสำหรับรูปแบบการเล่นของทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดในช่วงหลังที่เน้นการต่อบอลกับพื้นเป็นหลักและมีจังหวะเข้าทำสวยๆหลายต่อหลายครั้งภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟกี้จนทำให้ทัพกิเลนพยองก้าวขึ้นไปอยู่หัวตารางมีลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022ด้วยสไตล์การเล่นแบบนี้ที่เน้นการต่อบอลและใช้ทักษะความสามารถในการเอาตัวรอดจากคู่ต่อสู้ทำให้นักเตะของทัพกิเลนพยองหลายๆคนแจ้งเกิดไม่ว่าจะเป็นวีรเทพป้อมพันธ์กองกลางเท้าซ้ายจอมเทคนิคที่เล่นได้อย่างโดดเด่นสุดๆรวมไปถึงสุพรปินากาตาโพวัฒนากรสวัสดิ์ละครและสมพรยศที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวจนมีลุ้นติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงหลังและก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจก็คือเจ้าวงศกรชัยกุลเทวินกองกลางวัยรุ่นที่อยู่กับทีมมานานโดยแฟนบอลหลายคนต่างชื่นชอบในสไตล์ของเขาทั้งความขยันทุ่มเททุกจังหวะการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆการจ่ายบอลรวมไปถึงการเติมขึ้นมาทำประตูซึ่งพูดตามตรงว่าตอนนี้วงศกรเล่นได้อย่างครบเครื่องจนสามารถเบียดแย่งตำแหน่งในทีมกิเลนพยองได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่กว่าจะได้โอกาสแบบนี้บอกเลยว่าวงศกรไม่ได้มาง่ายๆสมัยเป็นดาวรุ่งเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเป็นกัปตันทีมเมืองทองชุดแชมป์โค้กครับและถูกจับตามองว่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะอนาคตไกลของทีมแต่ถ้าว่าโอกาสในทีมชุดใหญ่ของวงศกรแทบไม่มีและถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์กับหลายทีมดังโดยทีมที่วงศกรไปและสามารถโชว์ผลงานได้ดีก็คือพัทยายูไนเต็ดทั้งยิงทั้งจ่ายเรียกได้ว่าเล่นได้ดีสุดๆจนก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนถึงแม้จะถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนและเป็นตัวหลักของทีมพัทยาแต่โอกาสในทีมชุดใหญ่เมืองทองของวงศกรก็ยังไม่มาถึงสักทีจากเยาวชนที่น่าจับตามองแต่พอได้รับโอกาสลงสนามน้อยจนทำให้ชื่อของวงศกรเริ่มหายไปจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาวงศกรเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งโดยเฉพาะการที่กิเลนพยองปล่อยวงศกรให้ตราดยืมตัวซึ่งที่แห่งนี้วงศกรได้รับโอกาสลงเล่นเต็มที่เป็นตัวหลักของทีมประสานงานกับเจนลบได้อย่างลงตัวพาทีมตราด FC โชว์ผลงานที่ดีมากๆในฤดูกาลนั้นหลังจากนั้นก็ได้โอกาสกลับมาอยู่กับเมืองทองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีที่ว่างให้กับเจ้าวงศกรอยู่ดีจนต้องปล่อยให้นครราชสีมายืมตัวซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดีมากและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นไทยลีกได้แล้วก่อนที่โอกาสครั้งสำคัญของเขาก็มาถึงอีกครั้งเมื่อเมืองทองได้ทำการปล่อยตัวสารัตอยู่เย็นกองกลางตัวหลักออกไปและเรียกวงศกรกลับมาจากยืมตัวแต่ช่วงแรกโอกาสของวงศกรก็ยังคงน้อยอยู่ดีแต่เจ้าตัวไม่ยอมแพ้ทำเต็มที่ในการฝึกซ้อมจนฟอร์มในการฝึกซ้อมไปเข้าตามาริโอเฮดโค้ชของกิเลนพยองอย่างจังจึงให้โอกาสลงสนามซึ่งช่วงแรกต้องปรับเยอะมากแต่พอได้รับโอกาสลงเรื่อยๆปรากฏว่าวงศกรเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตามแทคติกของมาริโอช่วยทั้งเกมลุกเกมรับและช่วงหลังได้โอกาสลงก็ทำประตูได้บ่อยๆและทำให้เมืองทองมีตัวเลือกแดนกลางที่มีฝีเท้าดีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายวงศกรยอมรับว่านี่คือโอกาสที่เจ้าตัวเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานกับการช่วยทีมเมืองทองชุดใหญ่ทีมที่ปลุกปั้นเข้ามาตั้งแต่เยาวชนซึ่งตัวเองเต็มที่กับทุกอย่างทั้งการฝึกซ้อมและพอได้รับโอกาสก็พร้อมจะใส่เกินร้อยตลอดและหวังว่าหลังจากนี้จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและเชื่อว่าเมืองทองจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ถือว่าวงศกรเป็นนักเตะที่ผ่านบทพิสูจน์มามากมายตั้งแต่เยาวชนจนถึงปัจจุบันจนทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากๆและนี่ก็คืออีกหนึ่งนักเตะผลผลิตของทัพกิเลนพยองที่น่าติดตามมากๆก็ดูกันว่าหลังจากนี้วงศกรชัยกุลเทวินจะรักษามาตรฐานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้นานแค่ไหนแฟนบอล SCG เมืองทองก็จับตาดูให้ดีและที่แน่นอนหลังจากนี้บรรดานักเตะดาวรุ่งของทัพกิเลนพยองที่มีฝีเท้าดีจะมีโอกาสขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ได้มากกว่าสมัยก่อนแน่นอนต้องยอมรับว่าการปลูกกิเลนต้องใช้เลือดกิเลนเป็นแนวทางที่ถูกต้องของ SCG เมืองทองอย่างมากในตอนนี้